สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับกับ IT Hot Topic นะครับใช่วันนี้ผมก็ง่วงนิดนึงนะเพราะว่าเกี่ยวกับอิงมาง่วงวันละกี่เชียนเนี่ยง่วงง่วงแบบพักผ่อนน้อยอ๋อเหรออืมใช่โอเคครับก็มาแต่เมื่อคืนไปเที่ยวกับคุณอิงมาจริงเฮ้ยเลิกไปที่ไหนมาไม่รู้ฮะโอ้ยคุณอิงเขาน้องมีรสนิยมใหม่รสนิยมใหม่น้องจงน้องแจ็คอะโอเคเราจะเสียเวลากันดีกว่าเราเข้าช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่าครับครับโอเคครับก็เข้าช่วงแรกของรายการก่อนเลยวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาถกกันถกกันไว้นะฮะเดี๋ยวนี้อุ้ยเขามีบทพูดนะมีตามคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ยังมีเฮ้ยเทปนี้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีสาระนะจริงไม่ใช่หรอกโดนบังคับมาโดนด่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวพอเขาพวกโปรดิวเซอร์เขาเลิกดูเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างนี้แหละเขาถามว่า CPU มีเอสการ์ดจอครับอันไหนสำคัญกว่ากันในการเล่นเกมในการเล่นเกมมาลองตอบก่อนผมว่าฮาร์ดดิสก์นะฮะต้องใช้ SSD ถ้าไม่มีฮาร์ดดิสก์มันช้าเฮ้ยฮาร์ดดิสก์ก็จะทำอะไรไม่ได้ใช่บางคนแบบว่าคนอื่นเข้าเกมไปแล้วเนี่ยเรายังโหลดไม่เสร็จเลยผมว่าไฟฟ้าว่ะถ้าเราไม่มีไฟไม่สามารถคุณไม่โทษโอเวอร์พายไม่โทษเชนเลยอ่ะคำถามมันยังมีอยู่2อย่างการ์ดจอกับ CPU อะไรแล้วอะไรอย่างอ่ะผมเป็นคนโลกไม่อันไหนสำคัญกว่ากันสมมุติมีงบ 30,000 จะแบ่งไปอะไรกับอะไรเท่าไหร่ 30,000 เฉพาะการ์ดจอกับ CPU นะอาจจะเน้นอะไรเน้น CPUเพราะผมอยากใช้ CPU CPU ไงผมไม่คงไม่ค่อยเล่นเกมก็เขาถามว่าประกอบคอมเล่นเกมก็เรื่องของคุณดิก็สำหรับผมมัน CPU สำคัญกว่าผมไม่ค่อยเล่นเกมนี่นะฮะปลอบใจตัวเองนะครับทำไมไปซื้อ APU มานะฮะแล้วก็ไปซื้อ RAM อีกคู่ 3,000 4,000 ถามเข้าไปนะฮะแล้วเป็นไงคุณปรับเล่น GTA ปรับอะไร normal frame เท่าไหร่30โอ้โหเสียคนมากอ่ะเออ APU นี่ซื้อรุ่นท็อปเลยท็อปสมัยนู้นเออแต่มันก็ท็อปอ่ะเออสมัยนู้นแทนที่คุณจะเอาเปลี่ยนไปใช้ FX แล้วคุณก็ไม่ใส่การ์ดจอคุณไปซื้อ APU ก็ผมว่ามีเครื่องข้างล่างตรงเท้าผมไงแล้วมันใช้ได้ไหมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาใช้เลยมันใช้ไม่ได้มันการ์ดจอไม่มีไงมีแต่ CPU อย่างเดียวก็นี่ถึงได้บอกกับซื้อ CPU มันไม่มีการ์ดจอมีแต่ CPU อย่างเดียวก็จริงๆก็ผมรอการ์ดจอคุณอิงอยู่เออรอปลดประจำการอีก5ปีอุ้ยไม่นานก็คำถามนะครับคือคุณน่ะมีงบเท่าหนึ่งอ่ะแล้วไม่ถามอุ้ยบ้างเหรออุ้ยเอาเรื่องอะไรก็เออการ์ดจอเพราะว่ามันเลือก CPU ไปแล้วโอ้จบง่ายเนอะเหตุผลท่านยังไงแหละใช้หลักการนี้ในการเลือกแฟนแหละคนไหนที่เพื่อนไม่เอาก็เอาเออคนไหนไม่เอาก็เอาใช่ดีแต่เราไม่เอาผู้ชายอันนี้ต้องการสื่อถึงอะไรว่าอุ้ยเปล่าไม่มีอะไรได้ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่อว่าจริงไหมนะยังไงนะยังไงต่อเกมไหนการ์ดจอ vs CPU เนี่ยคุณจะประกอบความเล่นเกมอ่ะยุคปัจจุบันเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้นะฮะเกมประมาณ 80% ไม่ต้องยิ้มได้ป่ะประมาณ 80% เนี่ยมันเน้นวิธีการ์ดจอถูกต้องอย่างเช่นสมมุติว่าผมเคยพูดไปหลายๆเทปแล้วนะครับว่าถ้าการ์ดจอคุณนะฮะมันสำคัญกว่า CPU ตรงที่CPU มันมีหน้าที่สั่งการให้การ์ดจอมันทำงานเรนเดอร์อะไรต่างๆนะครับ CPU ก็เหมือนตัวสั่งครับแต่ตัวทำงานก็คือการ์ดจอในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า CPU คือเจ้านายการ์ดจอคือลูกน้องส่วนประสิทธิภาพจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ทั้ง2 อย่างเจ้านายสั่งงานดีหรือเปล่าเจ้านายสั่งงานมาดีลูกน้องทำงานไหวหรือเปล่าทีนี้การ์ดจอคุณเป็นลูกน้องถ้าลูกน้องของคุณมีประสิทธิภาพสูงจ้างลูกน้องมาแพงความสามารถมันก็สูงกว่าสามารถทำกราฟิกได้ดีกว่าพูดมีหลักการจริงนะวันนี้เออวันนี้เนี่ยตั้งแต่ยิงพูดมาเนี่ยวันนี้พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยถูกต้องเพราะว่าดูดิมีติดตุดด้วยน่าชอบผู้ชายแหละนะก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับครับก็อยู่ที่เกมแล้วแต่เกมนะอย่างพวก GTA ที่เราจะเลือกเล่นด้วยครับผมเล่น GTA ใช่อันนี้ยิงไข่สองอย่างเลือกผิดนะครับ GTA นะครับเขาไปเน้นการ์ดจอมากกว่า CPU ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะเล่น GTA คุณไปเลือกการ์ดจอแต่ถ้ามันจะมีเกมอีกประเภทหนึ่งเกมอย่างพวกเกมสร้างเมืองอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ Tropical Five Sim City โคตรเก่าเลย Sim Hospital ทำไมอ่ะก็เป็นเกมสร้างเมืองป่ะโอ้ยแต่อันนั้นคุณใช้อะไรก็เล่นไปเถอะ Sim City เก่าไปตั้งแต่ Windows 98นู่นเออ Windows 98 95ก็เกมสร้างเมืองป่ะโอ้ย Sim เกมใหม่ๆชื่อเกมอะไรนะ Tropical Five ไอ้ City Skyline เกมพวกที่มันแบบสร้างเมืองสร้างยูนิตเล่นอ่ะ
เอออันนี้นะฮะถ้าเราจะถามว่า CPU กับการ์ดจอเอาอะไรดีถ้าเกมแนวทุกสร้างเมืองอะไรพวกนี้ใช่ไหมเกมพวกนี้นะฮะ CPU การ์ดจอถามว่าภาระตกอยู่ที่อะไร CPU ใช่เพราะว่าทุกอย่างนะครับเวลาคุณสร้างยูนิตอะไรอย่างนี้กราฟิกมันก็เรนเดอร์ไปได้แค่นั้นแหละเพราะว่าเกมพวกนี้มันไม่ได้เน้นกราฟิกไม่ได้เน้นแบบเปิด AA เน้นรายละเอียดต้นไม้เน้นอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะเน้นจำนวนยูนิตนะใช่จำนวนแบบเราเลื่อนอะเราเลื่อนจอประชาชนแม่งเดินอยู่เป็นพันคนในเมืองหมื่นคนมีตึกตั้งขนาดไหนครับตอนนี้นะฮะ CPU คุณทำงานหนักกว่าการ์ดจอนะครับบางที CPU คุณฟูลโหลดแล้วนะฮะการ์ดจอคุณไม่จำเป็นต้องเรนเดอร์สุดแล้วอะแต่ว่า CPU คุณต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อที่จะเรนเดอร์ว่ายูนิตนี้มันกำลังสั่งอะไรรู้ทำดีนะยูนิตเยอะนะครับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมแบบแนว CPU ได้เงินเดือนไหมมันก็ได้นะค่าไฟไงเออนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างก็ต้องมีแลกกันไงใช่กรณีเกมพวกนี้นะครับ CPU จะหนักกว่าการ์ดจอแต่ถ้าเป็นเกม FPS TPS อย่าง Fallout หรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกมที่การ์ดจอหนักกว่าแต่ว่าก็เสมอไปไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปออก Titan X แล้วคุณมาใช้ Celeron อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงเกมสมัยใหม่มันเป็น Open World ส่วนใหญ่อยู่ละส่วนใหญ่ใช่ต่อให้มันกราฟิกหนักยังไงจริงๆก็เหอะ CPU คุณก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับถ้า CPU คุณฟูลโหลดแล้วแต่ว่าการ์ดจอคือเจ้านายคุณแบบยังไงดีอ่ะมีช่องทางการติดต่อลูกน้องน้อยอ่ะคือแบบสมมุติคุณมีสายโทรศัพท์เดียวแต่ว่าลูกน้องคุณมี10คนคุณก็สั่งลูกน้องคุณไม่ได้ได้ทีละคนสั่งให้ทีละคนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สั่งให้การ์ดจอคุณทำงานเต็มที่ไม่ได้คือไอ้ CPU มันก็โหลดไปแล้วการ์ดจอมันก็ยังเหรอสั่งงานมาแล้วเหรอมันก็ยังวิ่งอยู่แค่ 40-50% อะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูบาลานซ์ด้วยนะครับแต่ถ้าสำหรับผมสูตรสำเร็จนะผมว่าถ้าแบ่งงบระหว่าง2อย่างนะ CPU กับการ์ดจอนะผมเอาไปการ์ดจอประมาณ65% ละกันงบประมาณนะตรงนี้เพราะว่าเรื่อง CPU เนี่ยมันก็รุ่นท็อปๆมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรต่างกันมากขนาดนั้นนะเพราะว่ายังไงก็ตามเกมสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต่อให้เป็นเกมสร้างเมืองแล้วก็แล้วแต่นะครับลองดูกันนะครับว่ามันเล่นอยู่แค่4เทรดนะฮะ4คอ4เทรดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอา Core i7 มารุ่นท็อปๆมันก็ใช้งานอยู่แค่ประสิทธิภาพของ Core i5 อยู่ดีนะอันนี้ก็ลองไปดูเทปเก่าเราเรื่อง Core i5 vs Core i7 นะครับแต่ว่าถ้ามันมีเกมยุคใหม่ๆแล้วในอนาคตนะครับผมไม่รับปากนะว่ามันจะเล่นอยู่แค่ไม่เยอะว่านาคตจะแล้วแต่ผลพัฒนาทำออกมาใช่อนาคตอาจจะมีก็อยู่การพอร์ตเกมมาด้วยอนาคตพวกซีออนที่มีแบบ20คออะไรอย่างนี้มันอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าคอย5ทั่วไปก็ได้นะฮะแต่ณเวลานี้นะครับสู่สำเร็จก็จะเป็นพวก4คอหลักๆแล้วก็การ์ดจอราคาประมาณ 12,000-13,000 นะครับถ้าคุณคิดว่าจะเล่นเกมที่ 1080p 60เฟรมต่อวินาทีครับแต่ว่าพวกเรื่องเกมสร้างเมืองอันนี้พูดกันไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าต่อว่าคุณเริ่มต้นมาส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยเล่นมั้งผมเล่นว่ะนั่นน่าจะไม่ใช่ผู้ชายแล้วแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไอ้ตรงนี้ไอ้เกมสร้างเมืองอ่ะตอนเริ่มต้นมามันจะเล็กๆเมืองเล็กๆอันนี้อาจจะการ์ดจอยังทำงานอยู่ปกติสบายๆสบายๆที่พอเล่นไปสบายเนี่ยขยายเล่นไปเรื่อยๆพอคุณใกล้ยุคสุดท้ายละแบบสร้างเมืองเต็มเกาะละเนี่ยคุณจะรู้เลยกดมาดู CPU คุณวิ่งเต็มบาร์ตลอดเลยตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดกันดูด้วยนะครับว่าแล้วก็ต้องดูแนวหรือเกมที่เราจะเล่นเหลือไว้ดีกว่าขาดนะครับตรงนี้เอาเหลือไว้ที่ก็ขาดนี้ก็ต้องเติมเต็มหมดเลยทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอก็ต้องจ่ายแรงๆทั้งคู่เลยเออแต่ถ้าผมมีวิธีนะคุณจะประกอบคอมนะอย่างแรกอย่างตามสูตรสไตล์ผมนะครับ Power Supply ผมใช้มา8ปีละ 1,200 วัตต์ของฟรีได้นี่ได้ข่าวเล่นแข่งแบบได้งานนะฮะก็ถามว่าลงทุนเดี๋ยวนี้คุ้มมั้ย Power Supply ก็ซื้อสักสมมุติว่า800วัตต์ไปละกันแล้วทีนี้โพสต์พายคุณซื้อดีๆรอบนึงเคสคุณซื้อดีๆไปรอบนึงจบแล้วใช้ยาวเลยผมก็ยังใช้อยู่นะตั้งแต่ปี2007-2008ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่แล้วผมอัปเกรดอะไรบ้างผมอัปเกรด CPU ผมอัปเกรดเมนบอร์ดผมอัปเกรดการ์ดจอหลักๆแค่3อย่างนี้และเงิน3อย่างนี้ผมทุ่มมันเต็มที่เลยนะไม่ต้องมาเสียตังค์ว่าเออจะต้องมาคำนวณว่าอนาคตเฮ้ยเปลี่ยนการ์ดจอโพสต์พายมันจะพอเปล่าไม่ต้องคิดละเอาโพสต์พายดีๆไปเลยเออฉลาดแล้วอนาคตเราก็อัพการ์ดจอเอาพอคิดว่ามันเล่นเกมไม่เวิร์กแล้วเราก็ค่อยๆอัพไปครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาสุดตุ้มเดียวไปเลยคุณอยากรู้ว่างบประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าไม่ต้องสุดก็ได้ดูสเปคกลางๆนะฮะอยากรู้ว่าสเปคกลางๆเนี่ยมันคือยังไงคุณไปดูเทป
ของร้าน My JB อ๋อร้าน My JB My Cafe นะครับอันนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ถือว่าแรงมากแล้วดีเลยถือว่าดีแต่ว่าถ้าคุณจะมองในมุมของคอมบ้านถ้าคนที่งบเหลือๆอันนั้นอยู่ระดับกลางอยู่ครับก็ขอ i7 แล้วก็กาจอ GTX 970บวกเกมมิ่งกงเกมมิ่งเกียร์จออะไรเขาว่าก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 60,000 70,000 นะครับอันนั้นน่ะแต่นั่นคือเป็นสเปคกลางๆอยู่ใช่มั้ย 60,000 70,000 เนี่ยคุณลองคิดดูนะว่ามันก็ยังไม่สุดอ่ะก็เกือบสุดแล้วนะมันก็เกือบสุดแล้วสำหรับ 1080p นะใช่แต่ถ้าคุณจะไปเล่น 1040 หรือ 4K นี่ GTX 970คุณยังเอาไม่อยู่นะครับอันนั้นก็ 6-70,000 เป็นแสนอะลองคิดดูนะครับสำหรับผมเสียแต่ละทีผมเสียสมมุติผมเสีย 30,000 ผมได้ GTX 980ละครับเพราะว่าPower Supplyผมดีอยู่แล้วก็ลองคิดกันดูนะครับว่างบแรกคุณจะประกอบอาจจะไม่ต้องสุดแต่ว่าเอาของหลักๆที่มันอยู่กับเรานานๆให้สุดไว้ก่อนการจอ CPU เปลี่ยนทีหลังได้ก็ลองวางแผนกันดูใช่ครับอันนี้ผมแนะนำวิธีนี้โอเคครับเราก็หมดช่วงแรกไปละครับเราไปเข้าช่วงที่2ของรายการกันเลยดีกว่าครับกูรู้กูรู้กูเรียนมาโอเคครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการของเราวันนี้คุณตั้มจะมีความรู้อะไรมาฝากแฟนๆบ้างครับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรคุณมีความรู้เหรอผมไม่ค่อยมีนะจริงๆอ่ะทำไมต้องมาทำมีหน่อยมีนิดนึงทำไมต้องทำไก่ทุกทีว่าเรื่องอะไรก็แบบนั่งรีเสิร์ชนั่งทำการบ้านมา 2-3 วันแล้วเป็นเดือนแล้วจะมาถามว่าเรื่องอะไรอีกก็เรื่องที่มีหลายๆคนถามมาอีกเช่นเคยนะครับครับ DNS คืออะไรคืออะไรคุณเคยเห็นไหมเดือนนี้เนี่ยคุณเคยเห็นไหมที่เป็นเครื่องเล่นเกมจ้ะนั่น PSP NDS อ๋อ NDS เหรอโอ้ยโอ้ยผมนี่ไปไกลเลยว่ะDNS คืออะไรคืออะไรโดม DNS เนี่ยหลายคนเนี่ยที่อย่างเช่นคนเคย fix IP เวลาเล่นเน็ตที่บ้านหลายคนอาจจะ fix IP เครื่องตัวเองว่าเครื่องตัวเองเนี่ยเป็น IP นี้นะแล้วก็ DNS อะไรเขาก็บอกว่าให้ใส่192.168.1.1แล้วก็ใส่ตามอะไรอย่างเงี้ยมันเราเติมไหมอ่ะก็ใช่ไง DNS วิ่งไปหาเราเตอร์ไงคือในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับก็ลองไปเข้าในหมวดของ Network นะครับแล้วก็เลือกการเชื่อมต่อของเราเช่นสายแลนก็เป็น Local Area Network นะครับก็คลิกขวา Property ดูตรง IPv4 ตรงนั้นเข้าไปก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามีให้ใส่ DNS อยู่ IPv6 ไม่ได้เหรอ IPv6 ก็ได้ได้เหมือนกันครับก็จะมีให้ใส่อยู่นะครับ DNS หลายๆคนก็สงสัยว่า DNS เนี่ยมันคืออะไรและทำหน้าที่อะไรเพราะว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไร DNS เขาให้ใส่นี่เราก็ใส่ตามอะไรอย่างนี้นะครับตัว DNS นะฮะชื่อย่อๆเขาก็คือ DNS นะฮะชื่อเต็มแล้วเฮ้ยคราวนี้ไม่โดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ผมเตรียมตัวไปแล้วนั่งมองหน้าอยู่แฮะชื่อเต็มๆก็คือ Domain Name Server โอเคเราไป Domain Name Server ทำหน้าที่อะไรนะครับ Domain Name Server ทำหน้าที่เวลาเราพิมพ์เช่น www.google.com ตัวนี้เนี่ยคือเป็นเนมเป็นเนมเฉยๆนะฮะไม่ใช่ IP แต่ว่าเวลาคอมพิวเตอร์คอนเนคหากันเนี่ยคือเขาจะใช้หา IP วิ่งหากันตัวนี้เนี่ยเป็นเอาไว้ดีเซิร์ฟเฉยๆก็คือแบบว่าไปก็คือเป็นบังหน้าไว้ก่อนเป็นบังหน้าไว้ถ้าคุณพิมพ์ไอ้คำนี้อย่าง ohoxzone.com และ enter เนี่ยจริงๆเราเห็นคำว่า ohoxzone แต่คอมพิวเตอร์มันไม่เห็น ohoxzone มันเห็น IP ของเซิร์ฟเวอร์เราใช่คือพิมพ์ ohoxzone ไปถ้าไม่มี DNS server อะไรอะไร ohoxzone อะไรไม่รู้จักมาจากไหนใช่ครับแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ตัวนี้เนี่ยการทำ DNS server เนี่ยการทำก็มีหลายรูปแบบครับก็อาจจะใช้ Linux ก็ได้หรือใช้ Windows Server ก็ได้นะครับคนที่เคยใช้ Windows Server ก็อาจจะเคยได้เล่นบ้างนะฮะในหัวข้อ Admin นะครับในหัวข้อ DNS ก็ไปสร้าง DNS ของตัวเองทำก็ได้นะครับก็โอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับเหนื่อยมั้ยเหนื่อยมันเหนื่อยๆไม่รู้เหนื่อยไงต่ออ่ะโอเคเช่นเราพิมพ์ ohoxzone.com อ่ะทีนี้เนี่ยมันไปไหนต่อล่ะมันจะวิ่งไปหา DNS ก่อนวิ่งไปหา DNS ไปถาม DNS ว่าเฮ้ย DNS ohoxzone.com เนี่ยไปทางไหนไปทางไหนใช่เหมือนที่อิงอ่ะเมื่อวานบ้านเฮออยู่ไหนอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเดี๋ยวไปส่งอยู่เฮ้ยส่งค่ะเฮ้ยเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ตัวไม่ใช่น้อยเดี๋ยวพี่บ้านแตกอ่ะพี่รอตัวบ้านพี่แตก2คนแน่แล้วอย่าเล่น DNS ไปทางไหนครับ DNS ไปทางไหนล่ะพอพิมพ์ไปเสร็จแล้วนะครับ DNS server เราเขาก็จะตอบมานะครับว่าเฮ้ย ohoxzone.com เนี่ยเป็น IP อะไรแล้วก็จะส่งกลับมาหาเครื่องเราทีนี้เครื่องเราจะรู้แล้วอ๋อ ohoxzone.com เนี่ยคือ IP นี้แล้วก็เครื่องเราเนี่ยก็จะวิ่งไปหา IP นั้นตรงๆเลยหลักการจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
แล้วเราจอง DSS ให้ 127.0.0.1 ได้ปะก็ได้ก็รัน DSS บนเครื่องตัวเองเลยไงก็พิมพ์เข้า My Computer อะไรเงี้ยก็เด้ง 127.0.1 ขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมหมายถึงแบบหมายถึงยังไงหมายถึงจอง DSS คำว่า My Computer ไว้ไม่ได้หมายความว่าเข้า My Computer อ๋อจอง DSS คำว่า My Computer ไว้แล้วก็ให้ชี้มาเครื่องเราก็ได้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้ได้แต่จะทำเพื่ออะไรวะก็จริงๆมันของเราเนี่ยมัน Windows เนี่ยก็สามารถใส่ได้ในที่ได้4 Windows System 32 Driver แล้วก็ตามด้วยโค้ด S มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจะอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราจะไปวิ่งหาตัวเองแล้วทำเพื่ออะไรครับมีเหตุผลมั้ยมันก็ไม่มีเหตุผลนะเช่นเราต้องการทำเช่นรันระบบในเครื่องเรารันเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องเราแล้วทีนี้เราต้องการใช้โดเมนเนมเนี่ยของจริงเลยเช่นคนทำเว็บไซต์คนทำเว็บไซต์เช่นเขียนเว็บให้คนอื่นเขาก็จะเขียนโดเมนเนมไว้บนเครื่องเลยอ๋อเราสำรองไว้ก่อนแบบพร้อมใช้งานอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาแก้สคริปต์ตอนหลังเวลาเขียนสคริปต์เนี่ยทำรอไว้ก่อนลงดับไว้ก่อนใช่แล้วเวลาเขาเทสบนเครื่องเนี่ยเขาก็ใช้ DNS ในเครื่องเลยให้วิ่งกลับมาหาตัวเองเลยว่าได้ไหมใช่ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์อยู่นะก็มีประโยชน์สิแล้วมันมีเมนูอะไรให้ผมเล่นอีกเนี่ย DNS เนี่ยในเนี้ยมีในลองดูอะไรบ้างก็มีเพื่อมี DNS เนี่ยเขาสามารถของ Windows ใส่ได้2ตัวมั้งแต่ว่าเรามีวิธีแอดเพิ่มก็มีวิธีก็ไปหากันเอานะครับ DNS เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะใช้เช่น DNS ของเราเตอร์เองก็คือ 192.168.1.1 เนี่ยDNS ของเราเตอร์เองเนี่ยครั้งแรกเนี่ยพอเราปิดเปิดมาใหม่เนี่ย DNS ของเราเตอร์เนี่ยมันไม่รู้จักใครเลยทีนี้พอเราใส่ไปปั๊บเราเตอร์เราก็จะวิ่งไปหา DNS server เครื่องอื่นแล้วก็จะไปขอข้อมูลมาเรียกเก็บเรื่อยๆบนตัวเราเตอร์เองนะฮะก็จะมีแคชเก็บไว้ว่าโดเมนเนมเนี้ย IP อะไรเขาจะมีเก็บเรื่อยๆจะรอคุณหลุดใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไม VPN เต็มแล้วเนี่ยคุณเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอะไรล่ะเอาไว้ทำอะไรเนี่ย VPN เต็มเลยโหเรื่องหนูไม่จบสักทีโอ้นั่นแหละหรือว่าบางคนนะครับ DNS นี่ก็มีส่วนหลักนะครับเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเลยเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเราใส่ DNS ไม่ดีเนี่ยอาจจะช้าได้ใส่ไม่ดีนี่เป็นยังไงใส่ไม่ดีเช่นไปใส่ DNS ที่มันเราปิงไทม์เยอะๆอย่างนี้มันก็จะทำให้เวลาเข้าเว็บเนี่ยช้ามันก็จะนวงๆหน่อยนวงๆช้าๆเพราะว่าจับได้แล้วก็เร็วเหมือนเดิมแต่กว่าจะไปถึงช้าใช่ครับใช่ครับก็หลายๆคนทุกวันนี้ก็จะใช้ก็คือ 8.8.8.8 กับ 8.8.4.4คือตรงนี้จะเป็น DNS 2ชุดนี้ที่ผมบอกไปจะเป็น DNS จากทาง Google อ๋อเพราะว่า Google เนี่ยเขารู้จัก DNS มากมายทั่วโลกแหละเขารู้จักหมดอยู่แล้วแน่นอนเพราะเขาเป็น Search Engine ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมี DNS กี่ล้านอันอ่ะอยู่ในเนี้ยก็หรือว่าถ้าคนบอกว่าเอ้ยมันอาจจะช้าไปวิ่งไปหา Google เราอาจจะใส่ DNS จากทาง ISP ก็ได้วิธีเราจะรู้ได้ไงว่าของ ISP อะไรก็ Google เอาหรือว่าแม้ก็โทรไปถามนะครับว่า DNS ของ ISP ของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นอะไรก็เขาใช้แล้วเขาจะตอบได้ไหมคุณโทรไปหา call center กด0 DNS คุณคืออะไรเขาจะตอบคุณได้ไหมเอ้ยไม่แน่นะ call center พนักงานทั่วไปก็ตอบได้เหรอก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าบางทีเขาก็ต้องปกติเขาต้องทิ้งไว้ว่าไอ้ DNS ของเรามันมีคนถามบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะมีคนถามบ้างนะแต่อย่างเมื่อก่อนนะเขาใช้ proxy กันเยอะแล้วพวกนี้เขาน่าจะมีบ้างแหละเซนเตอร์ผมเคยถามเมื่อก่อนผมว่าถามบ็อกซี่เขาก็รู้นะเหมือนเขาก็จะเซฟแบบคำถามหลักๆที่มีคนถามอะไรมาบ่อยๆใช่จะได้ไม่ต้องโอนสายกันใช่ก็นั่นแหละฮะก็ลองใช้กันดูนะครับว่าเราจะใช้ DNS อะไรนะครับบาง DNS นะครับก็สามารถหลบหน้าจอเขียวๆได้เหมือนกันนะฮะอย่างที่เราทำไอ้ VPN ออกไปนี่ก็ไปเข้า DNS แปลกๆเหมือนกันใช่ไหมก็แล้วของผมตั้งไว้ของ Google ไง VPN ของเราอ๋อที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ Google โอเคเพราะฉะนั้นก็ Google มันก็หลบทุกอย่างอยู่แล้วใช่ก็ DNS มันมีทั้งลองใช้กันดูนะครับมันมีหลบไปเว็บจับหนูก็ได้นะฮะก็ลองหากันดูต่างประเทศก็มีขายกันอยู่นะครับเดือนนึงประมาณ10เหรียญอะไรอย่างนี้แล้วเขาให้เช่าที่หลักการเวลาเขาเช่านี่ทำยังไงบ้างก็หลักการที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละเป็น proxy เหรอไม่ก็เป็น DNS นั่นแหละเดี๋ยวนั้นแล้ว DNS มันต่าง proxy ไง DNS ต่างจาก proxy ยังไง proxy เนี่ยเขาไว้เป็น sock layer คือมันเป็นเอาไว้สำหรับเดี๋ยวค่อยเอาไปเด็กเรื่องนี้ไหมคือเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยถ้าพ็อกซี่เนี่ยเขาจะวิ่งเป็นพ็อกซี่อย่างเดียวก็คือเป็นวิ่งข้อตรงของพ็อกซี่ใช่คือเราวิบเว็บ80ไปเนี่ยแล้วก็ไปเข้าพ็อกซี่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็วิ่งต่อออกไปได้เลย อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าจะหลบเว็บจับหนูก็ได้เหมือนกันก็คือไอ้วิธีการซอกแทรกเข้าเว็บมันมีทั้งหลายวิธีมีหลายวิธีจะเล่นอะไรก็ได้เยอะแยะใช่ไหมขนาดไซส์ไหนก็คือง่ายๆเขาบล็อกได้แค่คนที่ประเภทที่ว่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่คือขวนขวายอ่ะไม่ขวนขวายถ้าคุณขวนขวายหรือคุณหน้ามืดจริงๆยังไงคุณก็มีวิธีคนอย่างเงี้ยขวนขวายอยู่แล้วแหละเพราะเขาก็หื่นขึ้นหน้าอยู่แล้วทำไปทุกวิธีอ่ะ
เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาฉันทำได้หมดโอเคก็ตามนั้นไปนะครับสำหรับ DNS นะก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอยู่นะครับหลายอย่างสำหรับเรื่องเน็ตเวิร์กก็น่าจะเป็นเบสิกหนึ่งเบสิกที่สุดเลยใช่ก็ว่าได้นะครับครับโอเคก็จบช่วงที่สองครับเราไปเริ่มช่วงที่สามเดี๋ยวนี้ก็มีบทพูดเยอะนะคุณอุ้ยเนี่ยเทปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นอยู่ก็คอมเมนต์นะผมไม่ค่อยทำอะไรเลยเออเดี๋ยวนี้ก็เลยมีบทพูดเยอะแยะเลยนิดนึงโอเคไปช่วงสามเถอะไปก็มาเข้าช่วงที่3นะครับหรือว่าช่วงคนถามทวิตามนะภูมิใจเลยนะฮะวันนี้นะครับข้างล่างนะครับเมื่อกี้ก่อนขึ้นมามีเรื่องซุบซิบกันอยู่ใช่ครับก็คือต้องเกิดกันก่อนว่าบ้านพี่อุ้ยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับและคนที่ถามมาก็คือภรรยาของเมียเขาเองนะภรรยาเมียนะครับที่เมียเขามาด้วยแล้วเจอปัญหาคือเวลาออกมานอกบ้านดูกล้องวงจรปิดไม่ได้กล้องวงจรปิดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเนี่ยแหละเฮ้ยออกมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวใช่เราคือไอ้นี่ผมมีเรื่องเล่าก่อนว่าแฟนคุณอุ้ยเนี่ยเขาจะดูคุณอุ้ยตลอดเวลานะเวลาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไอ้อุ้ยมันเหมือนอะไรนะหลินหุ้ยหรือเหี้ยเหมือนเมียก็จะนั่งตั้งแท็บเล็ตอย่างเงี้ยตึ้งแล้วก็เลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูทำอะไรอยู่ทั้งวันนะผมไม่เห็นเวลาอยู่ในบ้านเดียวกันแม่งเป็นAFคือไอ้อุ้ยออกไปกินข้าวกับผมเนี่ยมันจะอยู่ไปรับแม่งหน้าร้านอย่างเงี้ยออกไปกินข้าวกันเนี่ยโทรทันทีบอกไปไหนออกเก้าคนเลนกล้องวงจรปิดนี่มาเลยโดนเลยคือเราหลุดเฟรมไปเมื่อไหร่เนี่ยโดนเลยอ๋ออยู่ในบ้านยังดูได้แต่พอออกนอกบ้านดูไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่เออแล้วมันเป็นที่อะไรตอบหรือหาวิธีหนีเมียป่ะเนี่ยเออมันต้องไปทำนี่ออกจากบ้านทำไม่ได้ดึงปลั๊กเราเตอร์ออกเลยจบเลยชีวิตจบเลยจริงไม่เอาจริงเฮ้ยไม่กล้องมีปัญหาว่ะคือถามคำแรกก่อนเลยสามจีหมดเปล่าไม่หมดดิผมว่าเมียพี่ก็รอบคอบอยู่นะยิ่งคนอย่างพี่ประวัติเยอะเนี่ยประวัติเยอะก็เมียก็รอบคอบอยู่นะโอ้เมียคุณด้วยนี่จับผิดคุณด้วยเก่งมากอ่ะต้องบอกกันเลยทำอะไรไว้บอกมาดูไม่ได้ก็บางทีอาจจะแบบเน็ตมีปัญหาที่ร้านอะไรอย่างงี้ไงเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเออสายแลนมันเสียบนั่นไหมบางทีจริงๆตั้งใจไม่ตอบอ่ะดูดินี่คือแบบเลี่ยงมากเลยอ่ะแสดงว่าต้องทำอะไรไว้แล้วอ่ะไม่มีจริงๆเป็นคนแบบรักครอบครัวแล้วคุณภรรยาของพี่อุ้ยนะครับถ้าดูอยู่นะฮะก็ดูนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงใช่ฮะมีการหลบเลี่ยงไม่บอกด้วยสายแลนหลวมสายแลนมันจะหลวมได้ยังไงใช่บางทีมันแบบนี่มีลมแรงเงี้ยมีการดึงกล้องออกกล้องเดียวเลยกล้องมันเสียบางทีมันจะมีที่ร้านเนี่ยจะมี4กล้องที่บ้านเนี่ยมี16กล้องถ้าบางทีที่ร้านเนี่ยมี4กล้องง่ายไงใช่แม่งสักปักวะสักอันนู้นไหนลองดูเด้ไหนมันมืดปุ๊บอ๋อนี่มืดอันนี้ไม่ใช่สบายละตัวนี้คือมันจะมีโซนที่เหนียวไปได้อ่ะไอ้กล้องนั้นดับประจํากล้องนั้นดับประจํากล้องมีปัญหาบ่อยกล้องมันไม่กล้องดีเท่าไหร่เรียกคนมาติดเขาไม่ค่อยมืออาชีพเป็นข้ออ้างนะครับอันนี้ก็อย่าไปฟังเขานะครับคนนี้นะคุณภรรยานะครับเดี๋ยวกลับไปก็หัวแตกแน่นอนนะตรงนี้นะเอาโอเคแล้วถ้าสมมุติอ่ะถ้าคนอื่นเจอปัญหาคําตอบแบบซีเรียสนะฮะคิดว่าเจอปัญหาพี่อุ้ยเขาทําอะไรนะครับทําไมกล้องถึงดูไม่ได้เมียถึงดูไม่ได้มันค่ามันขึ้นบางทีมันขึ้นว่าคอนเนคชั่นเฟลอะไรครับเพราะอะไรคําตอบซีเรียสเลยนะฮะอย่างแรกที่ไว้กินกับนมอ่ะนะนั่นมันซีเรียสโอ้พูดนึกป่ะมันก็คันเลยอย่างแรกเลยนะครับต้องดูสายแลนก่อนอย่างที่คุณรู้ว่าเห็นไหมบอกแล้วจริงๆนี่คือเป็นปัญหาของคนวางระบบกล้องจอนปิดเลยถูกต้องเพราะว่าบางทีเขาลากสายเนี่ยขึ้นเพดานขึ้นฝ้าอย่างนี้เดี๋ยวนั้นมันดูในบ้านได้แต่ดูข้างนอกไม่ได้เนี่ยสายแลนมันจะหลวมได้ไงอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นโอเคเนี่ยอ้างเนี่ยเคสหนึ่งเออช่างมันเถอะก็อย่างแรกจริงๆก็สายแลนลองดูก่อนด้วยนะถ้าดูไม่ได้เลยอย่างเงี้ยในบ้านก็ไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ไปสายแลนแล้วล่ะก็ลองดูสายแลนนะครับบางทีหนูไปกัดแงมๆๆๆหนูให้คุณดูบ่อยๆฮะอย่างที่2นะครับก็อาจจะเป็นที่ตัวเราเตอร์เนี่ยเป็นอะไรไว้บ้างเช่นบางทีไฟดับแล้วก็ติดขึ้นมาจะเรียกว่าไฟตกอ่ะแบบปุ๊บๆอยู่ๆมาติดอย่างเงี้ยคอนฟิกบางคอนฟิกของเราเติมจะหายไปละเหมือนมันรีมูทเบาๆนิดนึงใช่รีมูทเบาๆแล้วแบบไปเลยขอทีแบบเหมือนไม่ใช่เลยว่ะเหมือนหลับในจะแคปเจอร์ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลยนะเสร็จนั่นแหละก็เจอหลับในเหมือนหลับในก็ตื่นแบบฮึ๊บอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คอนฟิกมันก็คอนฟิกในที่นี้ที่บอกว่าคืออะไรนะครับคอนฟิกที่นี้ที่ก็คือเช่นค่า forward port นะครับก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาจะมีการต้องทำพอร์ต forward เข้ามาจากข้างนอกเข้ามานะครับจะใช้พอร์ต2พอร์ตหรือว่า3พอร์ตก็แล้วแต่ตัว DVR ที่เราใช้นะฮะอย่างเช่นก็ที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นพอร์ต81นะครับ
แล้วก็จะมีพอร์ตสี่หลักเลข4ตัวขึ้นไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพอร์ตของกล้องทีวีก็แล้วแต่เซตเอาด้วยแหละว่าจะใช้อะไรว่าไม่ได้ว่าตัวตายตัวไม่มีอยู่แล้วใช่เพราะว่าก็ประมาณพอร์ตประมาณ 4,000 ขึ้นก็โอเคว่างแล้วไงก็ใช้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละก็ไปใช้เขาใช้พอร์ตสูงกันก็เราไว้ดูคอนฟิกก่อนว่าคอนฟิกเราเนี่ยมันยังอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันมีผมได้ยินมานะว่าเวลาคุณจะติดเน็ตอ่ะคุณต้องไปขอ ISP ด้วยว่าเฮ้ยขอ IP แท้ใช่ถ้าไม่ IP แท้จะใช้พวกอุปกรณ์อย่างกล้องวงจรปิดอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ๆไอ้นี่นะ ISP บางค่ายมันแสบทำไมผมขอ IP จริงแล้วนะที่ไปติดให้สายงานลูกค้าติด IP จริงนะครับแล้วก็พอใช้ไปสักพักนึงใช้มัน 6-7 เดือนโดนIP แม่งไม่ใช่ IP จริงอีกละมันเค้าก็สุ่มไปคอยดับเอาไปคนอื่นละแม่งคอยดับ IP เราไปเรื่อยๆอ่ะก็อย่างที่ว่าไปตอนนี้ IPv4 เราบ้านเรามันเหลือน้อยแล้วมันก็ต้องนะก็แชร์ไปทุกคนมันต้องแบ่งๆกันไปใช่นะฮะตรงนี้อ่ะอย่างไปนะครับ IP จริงมาอย่างเรื่องคอนฟิกนะครับจบไปนะครับมาเรื่องของ IP นะครับก็อย่างเคสเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือว่าบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเราต่อเป็น IP จริงตลอดแต่หลังๆมาอยู่ได้ IP เป็น private มาก็คือ IP ในวงละก็แน่นอนคนมันเยอะอ่ะทำไงอ่ะอันนี้ก็ต้องลองไปเช็คก่อนนะครับอย่างแรกเราเข้าไปเช็คที่เราเตอร์เราก่อนเข้าเราเตอร์เรานะครับแล้วก็ดู IP ที่ต่อเน็ตมานะครับเป็น IP อะไรแล้วทีนี้เราก็เข้าเว็บเลยครับ who is my IP นะพิมพ์ไปเลยครับ what is my IP เออ what is my IP who is my IP อะไรเนี่ยตกแก้มมาขอโทษผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนคุณนี่ได้ไม่แวร์ where is my IP what the fuck นั่นแหละฮะเข้าไปเช็คดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าทั้งที่ในเว็บบอกกับที่เราเตอร์เราถ้าตรงกันก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่ตรงกันเนี่ยฮะโทรไปหา ISP เราเลยโวยวายเลยโวยวายเลยลั่นเลยเฮ้ยอะไรกันวะ Where is my IP เอออันนี้ใช้ถูกแล้ว Where is my IP ถ้า What IP ชั้นที่ไหนอ่ะถ้า What is my IP มาละคำอ่ะถ้า What is my IP เข้าไปดูแล้วมันไม่ตรงกับ IP router ครับคุณโทรไปหา ISP ใช้คำว่า Where is my IP ได้เลยใช่นะอันนี้ถูกต้องเมื่อกี้ไม่ผิดไม่ผิดโอเคนะครับก็โทรไปเลยนะครับก็ในกรณีนี้ก็คือว่าเป็น IP ที่เราไม่ได้ IP จริงนะครับ DNS เราก็เลยมองไม่เห็นของ IP เรานะฮะตรงนี้แล้วถามจริงมันผิดไหมถ้าเขาไม่ให้ IP จริงคุณก็มันอยู่ในข้อตกลงสัญญาที่คุณไม่ได้อ่านอยู่แล้วตอนเซ็นมาใช่ใช่ลืมเลยใครจะไปนั่งอ่านบ้าบ้ากินห้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายค่ายนะที่แบบเน็ตที่มันไม่ราคาไม่แพงเงี้ยแล้วก็ได้เป็น private IP มาไม่ใช่เป็น public IP อย่างเงี้ยมันก็แน่นอนเพราะว่าเขามันก็ตีราคาสู้เขาจะมาเอาอะไรมากไม่ได้แล้วคุณก็ได้คุณภาพที่มีไปอย่างนั้นนะฮะใช่แต่ถ้าถามว่าขอเสียตังค์ไหมก็ไม่เสียตังค์หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวที่กล้องวงจรปิดเองนะครับบางทีเราอาจจะคอนฟิกอาจจะได้ก็มีอีกนะฮะก็ต้องเข้าไปแก้ดูนะครับเช่นเราตั้งพอร์ตนั้นไว้แล้วอยู่ๆมันก็พอร์ตมันก็เด้งไปพอร์ตอื่นอย่างนี้ก็มีบ้างเหมือนกันก็ต้องลองไปเช็คกันดูโอเคมันก็เป็นหลายปัจจัยเนาะแต่เป็นหลายปัจจัยขอสรุปคร่าวๆมีอะไรบ้างแบบเป็นหัวข้อมาหลักๆที่เจอหลักๆที่เจอกล้องจะติดตัวได้คือสายแรงขาดหนูกัดนะอย่างบ่อยอันนี้เกิดเยอะบ่อยๆๆอย่างร้านอุ้ยนี่ก็เป็นบ่อยอ๋อที่เพราะมันซ่อนอยู่ใต้ฝ้าหรือว่าใช่ๆอยู่ใต้ฝ้าแล้วทีเนี้ยพวกกล้องวงจรปิดแล้วเขาจะไปอยู่ที่ซ่อนๆพวกแฮมเตอร์มันก็ออกมาจากสายใช่ออกมาจากสายแฮมดาโรริโอริไม่ใช่อย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของIP ที่ผมบอกไปเลยครับก็จะเจอกันบ่อย IP ก็เยอะนะโดนมาเรื่อยๆโดนมาเรื่อยๆหลายๆคนก็เพราะเดี๋ยวนี้ผมบอกแล้วเลยว่าแทบทุกบ้านแล้วนะคือทุกค่ายแล้วนะเขาไม่มีใครเขาให้ public หรอกนะมันก็ยังให้อยู่ก็ต้องโทรไปขอแต่เขาจะค่อยๆไล่ปิดไปเรื่อยๆคือหลักการของเขานะผมว่าเขาเหมือนตอนแรกเขาให้ public แหละแต่เขาไล่ปิดไปถ้าคุณไม่ได้ใช้พวกกล้องวงจรปิดอะไรก็ไม่โทรมาหรอกไม่มีผลกระทบอยู่แล้วแต่ว่าเรียบร้อยละอันนี้มันไม่ต้องใช้ละปิดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปปิดแล้วไปเจอคนที่ใช้อยู่เขาก็โทรบ่อยๆแล้วเขาก็เปิดให้คุณใหม่เขาก็จะฟิกไว้แล้วดอกจันไว้ว่าไอ้บ้านอันนี้ปิดไม่ได้นะแต่ผมโดนแม่งมาแอบมาปิดอีกรอบนึงก็มีจริงมีแอบมาย่องมาปิด2โดน2ทีแล้วก็ต้องโทรแล้วเดี๋ยวนะบ้านคุณใช้กล้องวงจรปิดหรอไม่ใช่บริษัทโรงงานเพื่อนผมอ๋อมีเพื่อนด้วยมีนะเป็นคนมีเพื่อนเป็นเพื่อนคุณอุ้ยด้วยมีอยู่แค่เนี้ยเป็นคน2คนน่ะเค้าเป็นแค่นี้น่ะเป็นคนแล้วก็มีเพื่อนนั่นแหละฮะก็หลักๆก็จะมีอยู่แค่2อย่างนี้แหละกับเราเตอร์อีกอย่างนึงอ่ะอย่างที่3นะครับก็คือเราเตอร์ดุ้งคือเล่นเน็ตปกติคืออะไรดุ้งคืออะไรเราเตอร์เออดุ้งเตอร์เออภาษาอะไรวะเป็นศัพท์ของวัยรุ่นอ่ะอ๋อจะเข้าใจโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่าไป3จุดแล้วมีจุดนึงที่อาจจะคิดไม่ถึงป่ะคือสมมตินะคุณปิดเราเตอร์ต่อให้คุณนะครับอีก IP มันก็จริงนะแล้วคุณเปิดใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้ IP มันจะซิงค์กับมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่คุณดูอยู่อ๋อเอออันนี้เป็นเรื่องนึงที่อาจจะคิดไม่ถึงกันนะอย่างเช่นคุณอุ้ยออกจากบ้านเนี่ยแล้วไปดึงปลั๊กโมเด็มออกแล้วเสียบใหม่อย่างเงี้ยแจ้งละใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้จะใช้ไม่ได้สักพักนึงเลยนะครับเพราะว่า
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ IP เนี่ยเรายังไม่อัปเดตในเรื่องของ DNS อยู่ DNS ก็คือเรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับพอเราต่อเน็ตปั๊บเราจะได้ IP ใหม่ได้ IP ใหม่เสร็จปั๊บเราต้องไปส่ง IP ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนกับที่ DDNS ของเราก่อนDNS คือ Dynamic DNS นะฮะก็คือเป็น DNS เหมือนกันแต่ว่าเป็นไดนามิกนะฮะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดนามิกก็คือแปลว่าเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องส่ง IP ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ DNS นะฮะแล้วทีนี้ก็ต้องรอมันเปลี่ยนสักพักนึงกว่าเราถึงจะเข้าดูได้นะฮะแล้วแต่ว่าระยะสั้นระยะยาวใช่เพราะว่า DNS เนี่ยบางตัวเนี่ยถ้าของฟรีเนี่ยเขาอาจจะแบบดีเลย์ไทม์ไปเยอะเช่นแบบ10กว่านาทีกว่าจะเปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราเสียตังค์มันก็จะเร็วกว่าหน่อยแต่ไอ้10กว่านาทีขโมยขึ้นบ้านคุณได้ไปหลายอย่างแล้วนะตอนนั้นนะถ้าคุณคอนเน็กไม่ได้อะก็ใครจะโชคร้ายขนาดนั้นก็คงช่วยไม่ได้นะก็ดูอยู่ไงโจรมาถึงดึงปลั๊กเอาไม่เป็นไรมันจะมีกล้องนี่มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์มันจะบันทึกอยู่แล้วใช่โจรมาขโมยกล้องโจรขโมยตัวบันทึกที่ตู้ไปแล้วก็ให้เอากล้องไปก็แล้วแต่แล้วกันนะอย่างนั้นก็ถ้าพยายามรู้ว่าไอ้ตู้มันอยู่ไหนก็เอาไปเถอะเอาเถอะเอาไปเถอะแล้วแต่เอาไปเลยถ้าทำกันขนาดนี้เอาเถอะก็นั่นแหละฮะแล้วก็ลองดูก็อีกปัญหาอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นที่ DDNS นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ DDNS ก็จะมีติดกล้องมาหลายๆตัวแล้วนะครับตัว DVR มาเนี่ยเขาจะมี DDNS ของเขาเองเลยนะครับก็มีเหมือนกันแต่เราก็ต้องดูว่าเขาจะอัปเดตทุกกี่นาทีเราต้องเช็คตรงนั้นนะครับบางทีเราอย่าเพิ่งไปโวยเขาเขาอาจจะบอกว่า15นาทีนะฉันถึงจะอัปเดตให้อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรอเขาหน่อยสมัยนี้นะฮะเรื่องจริงๆแล้วกล้องวงจรปิดถามว่าจะติดตั้งมันยากไหมต้องเอาคนมาวางระบบแบบเมื่อก่อนอะไรที่มันแบบยุ่งยากเสียตังค์กันเป็นหมื่นแสนอย่างนี้มีหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้ก็ถามว่ามีไหมมันก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มศึกษากันนิดนึงหรือว่าทำตามคู่มือทำตามวิธีการติดตั้งง่ายๆวิดีโอนี้มีทั้งสแกน QR code ก็เจอแล้วนะครับพวกนี้นะครับกล้องวงจรปิดสมัยใหม่วางเองได้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีทักษะการเจาะเพดานหรือทักษะการวางกล้องเรื่องเน็ตเวิร์กการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะผมถือว่าง่ายมากแล้วนะยุคนี้เมื่อเทียบมาก่อนอย่าเลยเดี๋ยวผมไม่มีอาชีพยากยากยากอย่าทำนี่ต้องรับติดกล้องตามพวกห้องน้ำอ่ะห้องน้ำตามผับตามมากนี่ผมรับติดหมดโอ้ยตามโรงแรมนี่แปะไว้หมดเลยใช่ไหมตัวนี้เปิดร้านขายพวกแอบถ่ายอยู่โอ้โคตรจัดไรเลยว่ะปั๊มมาเต็มกล้องซ่อนกล้องอย่างเงี้ยยืนตามข้างบันไดเลื่อนแหละโอ้โรคจิตไหมพี่โรคจิตว่ะพี่โคตรวิปริตเลยคิดได้ไงอ่ะโป้ยพี่โป้อะไรกูใส่เสื้อไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปใช้คนวิตฐานอย่างพี่ตั้มแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เขาทำกันเองได้หมดแล้วทำกันเองได้ละถ้าอย่างอย่างนี่ทำไม่ได้เลยยังปรึกษาอยู่แล้วเมื่อกี้บอกว่าทำกันเองจะติดจะติดตัวเองดูตัวเองอาบน้ำไม่หรอกเขาจะดูของตัวเองอยากรู้ว่าเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเซ็กซี่ขนาดไหนใช่เราล้างผมกี่วิอะไรอย่างเนี้ยโอ้ยเออเนื้อมันอาจจะมีคนอยากรู้ก็ได้นะไม่ได้อาบน้ำท่าไหนวะอะไรเงี้ยเราไม่เห็นตัวเองเราไม่เห็นตัวเองไงใช่แล้วก็อัดไว้เป็นสารคดีตัวเราเองเออแล้วก็แป๊บนึงก็ปล่อยไปไปพวกพี่โคตรวิปริตเลยว่ะโคตรวิปริตเลยว่ะวีโอใช่แล้วโอเคจริงๆนะมันก็ถึงบอกนะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะคือผมเชื่อว่าไม่มีใครทำไม่ได้หรอกแค่คุณศึกษาคือทุกวิธีมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับและยิ่งเดี๋ยวนี้มันคือ user interface หรือว่าพวกผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอะเขาพยายามทำอะไรออกมาให้มันง่ายต่อการเซตอัพถูกต้องเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนี่คุณแบบไม่ต้องคิดอ่ะทำไม่ได้แน่นอนต้องไปเสียคนมาตั้งมาติดอีกใช่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็ต้องแข่งกันนะเนาะหลายๆค่ายก็ต้องทำให้มันง่ายเออถ้ายูเซอร์ทำอันนี้แต่จ้างเขาดีกว่าครับเฮ้ยไม่ต้องจ้างเซอร์วิสเองเป็นนี่ตากล้องเราก็อดอาชีพเลยนะไม่ได้จ้างเขาจ้างเขาเซอร์วิสเองเป็นเดี๋ยวหน่อยก็จะมีแบบตั้งเองแบบไม่ต้องใช้ตากล้องละตั้งกล้องถ่ายกันเองเลยมันก็ดีกว่าเออเดี๋ยวอนาคตผมซื้อรีโมทละอ๋อ5 4 3 2เออดีนะแต่ก็ไม่มีคนตัดให้นะจริงแล้วก็ประหยัดนะไม่มีคนตัดให้วะเออวะต้องจ้างคนตัดจะดียอมไปยอมไปเออไว้อยู่ก่อนแล้วกันก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องกล้องวงจรปิดก็แก้เช็คปัญหาหลักๆ3 จุด 4 จุดตรงนี้ใช่ครับโอเคถ้าไม่ได้ก็ขายบ้านซะขายบ้านทิ้งแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่แล้วก็ติดใหม่เดิมแล้วก็ทำไม่ได้อีกก็ย้ายบ้านย้ายแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสร้างบ้านสวยๆนะหรูๆแล้วทุบทิ้งโอเคครับวันนี้เราก็ต้องขอกราบอภัยด้วยถ้าบางทีมันมีคำหยาบหรือคำไม่สุภาพออกไปก็มาถึงพี่เองนั้นหมายถึงตัวเองแหละใช่มาถึงพี่เองนั้นอ่ะใช่โอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ครับคุณเราไม่มีข้าวกินใช่เจ้าแรกนะครับ Gview ครับ Advice ครับ Aslock ครับทีมไอทีเน็ตเวิร์คครับ HP ครับอุปกรณ์ตัดต่อจาก Memory Today วันนี้มีคำถามไหมวันนี้มีคำถามไหมมีไหม
ไม่มีผมไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มีมีดิไม่เอาดีกว่าเอาหน่อยไม่ดีอ่ะมาเล่นกันเลยไม่ยิ่งบอกว่ายิ่งบอกว่าไม่ดีนี่ยิ่งอยากรู้เลยนะจริงเหรอเอออะไรอ่ะเอามาปักอะไรอ่อนแอที่สุดปักไฟอ่ะมาปักอ่ะยอมยังไม่ใช่ยอมปักป่อนไม่เปลี่ยนปอโอ้ยแม่งเฮ้ยสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโซนหน้าที่โอคอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันพูดคนเดียวเลยพูดคนเดียวพี่ไม่เอาตังค์ไหมออกไปสวัสดีครับสวัสดีครับ